การเทศนาในวันนี้เป็นการเทศนาแบบหัวข้อหรือเป็นเทศนาแบบทอปิกแต่ในที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันดีไหมครับขอพระเจ้าทรงไสวพระพรเราทุกคนในวันนี้นะครับขคาแต่พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เราทั้งหลายเชื่อและไว้วางใจเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราร้องทูลต่อพระองค์นั้นพระเจ้าจะทําให้สําเร็จเป็นแน่มันจะไม่ช้าหรือไม่เร็วเกินไปแต่มันจะพอดีกับชีวิตของเราทั้งหลาย พระองค์ไม่เคยมาช้าแต่พระองค์มาทันเวลาในชีวิตของเราเสมอเช่นเดียวกันวันนี้พระองค์เจ้าขอพระองค์โปรดทรงเจิมพระวจนะของพระองค์ในวันนี้อย่าให้เป็นความคิดของมนุษย์ที่เป็นเหมือนย่างอยากเยื่อแต่ขอให้เป็นถ้อยคําที่มาจากพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจจิตวิญ,ญญาณของเราให้เติบโตและมีผลในการที่จะขยายอาณาจักรพระเจ้าออกไปไวยพอเราทั้งหลายทั้งข้าพระองค์และผู้ฟังทุกคนในที่นี้ในนามพระเยซูกิจเจ้าเอเมน พี่นงครับผมอยากจะเล่าคําพยานหนึ่งให้พี่น้องฟังตั้งแต่ที่ผมถวายตัวไปที่ชนบุรีนะครับในช่วงเดือนสองเดือนแรกเราก็ยังไม่ได้ทําอะไรมากผมก็แค่ศึกษาว่าคนที่นั่นเป็นอย่างไรภูมิประเทศภูมิศาสตร์ที่นั่นเป็นอย่างไรคอยสร้างสัมพันธ์กับสมาชิกในเครืจักรที่มีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่และก็มีทั้งนักศึกษาแต่นั่นเองพยายามลงทุนเวลาไปเยอะแยะมากมายจริงๆบางบางครั้งต้องกลับกรุงเทพเที่ยงคืนหรือถึงตีหนึ่ง เพราะว่าต้องไปใช้เวลากับผู้ใหญ่เพราะว่าเวลาเทศนาจบเราเริ่มรอบบ่ายสองโมงเสร็จสี่โมงหลังจากนั้นเราก็ไปทานข้าวด้วยกันแล้วก็คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ต่อบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ก็เชิญให้อยู่ที่บ้านนะครับหรือไปทานอาหารที่ริมทะเลบรรยากาศสวยมากนะครับแต่คุยกว่าจะกลับก็เที่ยงคืนตีหนึ่งแต่ก็ยังมีความสุขใจที่รับใช้พระเจ้าแต่ว่าในช่วงแรกๆเราก็ยังไม่เห็นคิรจักนั้นมีคนมามากเท่าไหร่มีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็เลยคิดว่าเราต้องอธิษฐานกับพระเจ้า เริ่มต้นจากทีมงานของเราก่อนผมก็เลยเริ่มต้นเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาอธิษฐานก่อนที่จะเริ่มคิดรจักเรามีกลุ่มอธิษฐานเล็กๆครับก็คือทีมงานที่เดินทางไปจากกรุงเทพไปนะครับต้องขอขอบคุณทีมงานที่กรุงเทพจากโปรอี e, ด้วยที่ส่งไปเมื่อเป็นน้องสร้อยคูเปิลนะครับน้องแบงค์นาที่ส่งไปเป็นทีมงานที่เราทํางานร่วมกันพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานผมรู้สึกว่าพระเจ้าเคลื่อนใจให้อธิษฐานหนึ่งคำอธิษฐานก็คือว่า ขอให้มีผู้เชื่อใหม่หรือผู้สนใจที่มาเยี่ยมครือจักรทุกสัปดาห์และผมก็เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริงทั้งที่ในความคิดยังไม่เชื่อนะครับแต่ว่าโอเคละโดยความเชื่อในพระเจ้าขอให้มันเป็นจริงพี่น้องรู้ไหมครับว่าอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีคนมาครืตจกักรเริ่มจากคนที่เป็นผู้เชื่อใหม่ไปเชิญเพื่อนเข้ามาครสตจกักรพี่น้องมาทุกสัปดาห์เรื่อยๆ,ๆเลยแต่นั่นเองตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มีผู้เชื่อใหม่มาตลอด มีผู้สนใจมาเยี่ยมเยียนเราตลอดเมื่อสัปด mm. าห์ที่ผ่านมา <Yeah. S 1> ผมก็คิดว่าเอ๊จะมีผู้สนใจมาที่ครดจักรเราหรือเปล่าแต่พี่น้องเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่ผมก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าอาจจะอวยพรผ่านครอบครัวของเราบ้าน <c oughs> ผมเปิดออกเป็นศูนย์อพยพนะครับผู้ลี้ภัย <c oughs>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  ก็รับครอบครัวของพี่สาวของภรรยามาทั้งครอบครัวมาอยู่ที่นั่นแล้วก็ต้องไปรับคุณแม่กับพี่สาวอีกคนหนึ่งที่อยู่ปากเกร็ดเพราะว่าใกล้แม่น้ําเหลือเกินเพื่อจะรับมาอยู่ที่จุดเดียวกันถ้าเผื่ออพยพจะได้อพยพไปด้วยกัน ดนั้นเองเมื่อ <AS <C ast. S 1> สัปดาห์ที่แล้วนะเราเถ่ายแล้วจะมีผู้เชื่อใหม่มาเข้รจ <S <S <yummy S 1> <ม>ัรหรือเปล่าตอนเช้าอยู่ดีๆพี่สาวของภรรยานะครับ explorer, กบ็บอกว่าอยากมาโบสถ์ด้วยอยากมาโบสถ์ก็มาโบสถ์ตอนเช้าผมก็เลยมาเข้รจัรที่นี่พาพี่สาวามาก่อนและตอนบ่ายบอกว่าเดี๋ยวจะพาแม่นะครับไปเที่ยวก็พาไปเที่ยวจริงๆจริงๆแล้วอยากพาท่านออกมาจากบ้านนะครับท่านอาตอนเช้าก็พามาที่นี่พี่สาวก็มาเข้รจัดที่นี่ตอนบ่ายก็ไปรับคุณแม่ เพื่อจะบอกว่าพอกินข้าวเสร็จแล้วให้เขาขับรถผมไปเที่ยวได้เลยตามสบายที่ไหนก็ได้แต่ทั้งครอบครัวเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าคิดจักรก่อนพี่น้องครับวันนั้นมีผู้สนใจมาที่คิดจักรผมกี่คนแล้วครับหนึ่งสองเกือบเจ็ดคนผ่านครอบครัวของเราผมก็เลยแปลกใจอุ้พระเจ้าอวยพรมีการอวยพรอ,อย่างที่เราไม่เคยคิดมาก่อนแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เราที่ฐานไปพระเจ้าทรงฟังและพี่น้องครับสัปดาห์นี้ชนบุรีโบวแตกเลยครับเพราะว่ามีคนไปเยอะมากจริงๆ แต่นั้นเองพี่น้องครับเราเชื่ออย่างยิ่งว่าเม,มื่อเราอธิษฐานจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเอเมนไหมครับแต่นั้นเองพี่น้องในที่นี้มีใครบ้างที่เราคิดว่าชีวิตของเราน่าจะอธิษฐานได้ดีมากขึ้นกว่านี้ยกมือขึ้นครับมันหน้าจะได้ดีมากขึ้นกนว่านี้ผมรู้สึกว่าบางครั้งผมเองก็อ่อนล้าในกายธิษฐานเราอยากจะอธิษฐานได้มากกว่าที่เราเป็นณปัจจุบันเราเชื่อว่าเราทําได้แต่บางครั้งเราไม่สามารถทําได้อย่างที่เราคิดเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ว่าเป็นเพราะอะไร มีครึเสเตียนหลายคนรู้สึกพ่ายแพ้เมื่อเวลาที่ฐานไอฐานไปห้าหกนาทีก็รู้สึกว่ามันนานเหลือเกินมันทําไมน่าเบื่อขนาดนี้และก็มีความคิดในใจอยู่เสมอบอกว่าเอ๊ะการอธิษฐานของเราก็เป็นแบบนี้แหละเพราะเราคงไม่ได้มีของประทานการอธิษฐานหรือเราอาจจะเป็นเพียงแค่เด็กฝ่ายวิญญาณที่เพิ่งใจอธิษฐานก็เลยอธิษฐานได้ไม่นานแต่นั่นเองพี่น้องครับการอธิษฐานแท้ที่จริงแล้วคือการสื่อสารกับพระเจ้าก็คือการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า แต่นั่นเองพี่น้องครับเป็นคาง่ายๆที่เราเข้าใจง่ายๆแต่ว่าเมื่อมองในมุมกลับพี่น้องลองคิดดูสิครับมนุษย์ธรรมดายอย่างเราสามารถสื่อสารกับพระเจ้าได้โดยตรงเป็นสิทธิพิเศษที่น้อยคนมากที่จะได้รับถ้าไม่เป็นคริสเตียนแต่นั่นเองท่านมีสิทธิพิเศษที่ยิ่งใหญ่พี่น้องครับมันอาจจะมีหลายประการวันนี้ที่ผมอยากจะแบ่งปันก็คือว่าในหัวข้อเกี่ยวเรื่องรู้จักพระเจ้าผ่านคําอธิษฐานมีอยู่สองหัวข้อใหญ่ด้วยกัน หัวข้อที่หนึ่งก็คือว่าสาเหตุที่ทําให้คนเราไม่อธิษฐานคืออะไรในที่นี้ข้อ1.1ก็คือว่าไม่รู้ไม่แน่ใจว่าจะอธิษฐานอย่างไรเช่นเอ๊ะไม่รู้จะอธิษฐานอะไรพูดดังไปไหมพูดค่อยไปไหมเอ๊ะพระเจ้าจะตกใจไหมถ้าเราอธิษฐานดังๆพระองค์จะสะดุ้งไหมตอนนี้พระองค์ทรงหลับอยู่หรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่าอธิษฐานไม่เป็นจริงๆหรือว่าตัวเองนั้นหรือคิดว่าตัวเองนั้นมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรามีพร้อมอย่างเช่นเราไม่มีปัญหาอะไรเลย บ้านเราก็อยู่อย่างสะดวกสบายน้ยํายังไม่ท่วมเงินทองก็มีใช้งานก็ไม่มีปัญหาโอ้ชีวิตเรานั้นมีความสุขเหลือเกินพี่น้องถ้าเป็นเช่นนี้ท่านไม่รู้สึกอธิษฐานเป็นไปได้หรือไม่ว่าเราสนใจแต่ตัวเองมุมมองในการอธิษฐานเราแคบเหลือเกินอยู่เฉพาะตัวเราเองเป็นมุมมองเฉพาะตัวเราเองเท่านั้นทางแก้ในที่นี้ก็คือว่าท่านต้องขยายมุมมองการอธิษฐานให้กว้างขึ้นออกไปอย่ามองตัวเองเป็นสําคัญเป็นหลัก แต่เราต้องเรียนรู้ในการให้ฐานกับผู้อื่นและให้ฐานเผื่อผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับขยายมุมมองท่านออกไปท่านจะเห็นว่าการให้ฐานของท่านนั้นมีการพัฒนาที่ดีขึ้นไปมากจริงๆลูกาบทที่11ข้อหนึ่งบอกว่าเมื่อพระเยซูทรงอธิษฐานอยู่ในที่แห่งหนึ่งพอจบแล้วสาวกของโะรงคคนหนึ่งทูลว่าพระองค์เจ้าข้าขอสอนพวกข้าโปรงให้อธิษฐานเหมือนยอนได้สอนพวกศิษย์ของตนพี่น้องลองสังเกตพระวจนะจพระเจ้าตอนนี้ดีๆนะครับ พระเยซูทรงอธิษฐานอยู่พี่น้องว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นสาวกคนหนึ่งเห็นพระเยซูต้องอาธิษฐานแบบมีพลังแน่เลยทาเคลื่อนใจสาวกคนนี้บอกว่าเห็นพระเยซูอาธิษฐานแล้วเดินขา้ามปหาบอกสอนข้าพระองค์อธิษฐานบ้างข้าพระองค์อยากอาธิษฐานเป็นเหมือนอย่างที่พระองค์อธิษฐานพี่น้องครับมีความท้าทายอยู่สองอย่างในที่นี่ถ้าท่านอยากมีการอาธิษฐานที่สดใหม่อยู่เสมอมีสองมุมมองมุมมองแรกก็คือว่าตัวท่านเองท่านจะต้องเห็นแบบอย่างหรืออยู่ในสภา,ภาพแวดล้อมเยอะหรืออยู่ในสถานาการณ์ที่ การอธิษฐานนั้นดึงดูดให้ท่านนั้นอยากอธิษฐานนั่นคือมุมมองแรกมุมมองที่สองถ้าเกิดเราเป็นผู้นําหรือถ้าเกิดเราเป็นคนที่นําคนอย่างมากมายเราต้องเป็นแบบอย่างในการอธิษฐานและอธิษฐานอย่างไรเพื่อจะดึงดูดคนเมื่อเราเห็นเราอธิษฐานแล้วเ,เขาก็อยากจะอธิษฐานตามเราเมื่อเราอธิษฐานแล้วโอ้บอกโอสอนข้าพเจ้าด้วยพี่น้องในที่นี้เราเห็นว่าเหมือนยอนได้สอนพวกศิษย์เช่นเดียวกันการอธิษฐานท่านจะอธิษฐานได้ดีนอกจากท่านลงมือปฏิบัติในการอธิษฐาน ท่านต้องเรียนรู้ด้วยเช่นเดียวกันต้องเรียนรู้ว่าอธิษฐานอย่างไรต้องเรียนรู้ว่าท่านจะทําอย่างไรแต่นั้นเองพี่น้องภาคปฏิบัติง่ายมากเลยท่านก็ไปเข้าร่วมกลุ่มอธิษฐานที่เครือจักรของเราก็มีไปสแสวงหาว่าใครที่มีของมาทานด้านนี้พี่น้องไปเรียนรู้จากเขาบอกสอนข้าพเจ้าบ้างเอเมนไหมครับวันนี้เราจะไปหาคนที่เรารู้สึกว่าเห็นเข้าธิษฐานแล้วเขาอธิฐานดีเข้าไปหาเขาแล้วยินดีรับการสอนเอเมนไหมครับทอมใจลงก่อนสอนข้าพเจ้าด้วยนั่นคือสิ่งแรกที่เราเห็น 1.2เราเบื่อและถูกขัดจังหวะเมื่อกําลังอธิษฐานอยู่เช่นอาจจะอธิษฐานอยู่แล้วเผลอไปคิดเรื่องอื่นกาลังอาธิษฐานว่าโอ้ขค่แต่พระเจ้าขอโปรดทรงดูแลลูกแก่ด้วยหวัวสมองคิดน้ําจะมาเมื่อไหร่ตอนนี้อยู่คลองลาดทาวและล้นเลือขึ้น10เซน20เซนมาทางวัชระพลและมาทุกด้านเลยอะไรทำนองนี้หวัวสมองท่านอาจจะคิดไปแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่โฟกัสกับพระเจ้าหรือเราอาจจะคิดว่าหัวข้ออธิษฐานของเรานะซ้าๆทุกวันทุกวัน ส่วนใหญ่แล้วก็อธิษฐานแค่เรื่องปัญหาวิกฤตในชีวิตอนาคตครอบครัวการเงินการงานการเรียนกร่งจากผู้นำหรือเผื่อพันธกิจอะไรต่างๆที่เรารับผิดชอบดูแลเอ๊ะมันไม่มีหัวข้อที่สร้างสรรค์กว่านี้เชียวหรือพี่น้องครับซึ่งเป็นสิ่งปกติอยู่แล้วที่ท่านต้องอธิษฐานในเรื่องเหล่านี้เป็นไปได้ไหมว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่หัวข้อ,ขอ,ขอการอธิษฐานแต่ปัญหาอาจจะอยู่ที่วิธีการอธิษฐานของท่านก็ได้พี่น้องครับทางแก้อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเสนอให้ท่านมีวิธีการอธิษฐานแบบใหม่อย่างเช่นว่า เขาเรียกว่าการอธิษฐานตามพระคัมภีร์หลายคนอาจจะเคยใช้วิธีอธิษฐานแบบนี้ทํำยังไงบ้างให้เรานํโรนพระเจ้ามากลางออกยกตัวอย่างเช่นนําสดุดีบทที่23มาพี่น้องก็อ่านไปเลยครับในการอธิษฐานเริ่มอ่านข้อที่หนึ่งเลยพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพระเจ้าดุจเลี้ยงแกะแล้วก็หยุดแล้วก็อธิษฐานตามนี้โดยคิดบอกว่าโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอโปรดทรงเลี้ยงดูข้าพระเจ้าเพราะว่าข้าพระเจ้านั้นไม่มีอะไรเลยแต่ขอพระเจ้าดูแล นอกจากดูแลข้าพเจ้าด้วยดูแลครอบครัวข้าพเจ้าด้วยดูแลลูกข้าพเจ้าด้วยดูแลลูกแกะข้าพเจ้าด้วยดูแลบ้านลูกแกะข้าพเจ้าด้วยที่น้ําท่วมอยู่บางบัวทองดูแลลูกแกะอันนี้ดูแลเขาเหมือนดูแลแก่พระองค์จะดูแลอย่างดีเช่นเดียวกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ขอให้ลูกของข้าพเจ้าขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นเหมือนแกะที่เชื่อฟังพระเจ้าอ่านไปแบบนี้แล้วก็ขยายความจากพระเจ้าพระเจ้าพูดอะไรผ่านท่านในพระเจ้าตอนนั้น หรือท่านได้เรียนรู้อะไรในพระเจ้า,จาในตอนนั้นอ่านไปแล้วก็หยุดแล้วก็อธิษฐานอ่านไปแล้วก็หยุดแล้วก็อธิษฐานเป็นไปได้ว่าบางหัวข้อท่านอาจจะนึกไม่ออกว่าท่านจะอธิษฐานอะไรไม่เป็นไรไม่มีสู่ตายตัวครับอ่านข้ามไปเมื่ออะไรสกริดใจแล้วอธิษฐานอ่านแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วอธิษฐานไปเรื่อยๆพี่น้องลองทําดูสิครับว่าวิธีการอธิษฐานที่ดีแบบนี้ก็คือการอธิษฐานตามพระคัมภีร์ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะพูดกับท่านพระคัมภีร์จะพูดกับท่าน ให้ท่านได้มีความล้ำลึกในกายที่ฐานมากขึ้นแล้วท่านจะอธิฐานแบบไม่เบื่อเลยเอเมนไหมครับไล่ไปเลยครับสะดุดี23ไล่ไปเลยครับทีละบทะบทีละ,ะบทไปเรื่อยๆท่านจะเห็นว่าการอธิฐานของท่านเปลี่ยนแปลงลองไปทําดูนะครับพี่น้องครับอ่านไปทีละประโยคนั่นคือจะทําให้ท่านนั้นสนุกมากขึ้นในกายอธิฐานเอเมนไหมครับเพราะขนาดเราอ่านพระคัมภีร์แม้อ่านข้อเดิมเรายังรู้สึกว่าสดใหม่ทุกวันเพราะว่าพระเจ้าพูดกับเราแต่ละวันอย่างไม่เหมือนเดิม แต่พูดอย่างเจาะจงเพื่อจะพัฒนาชีวิตของเราให้เติบโตขึ้นในพระเจ้าบังว่าต่อจากนี้ไปชีวิตของท่านในการอธิษฐานจะไม่เบื่อหน่ายเอเมนไหมครับ1.3เราคิดว่าความต้องการของเรานั้นเล็กน้อยเกินไปที่จะทูลกับพระเจ้าพระองค์จะไม่ต้องรําคาญกับสิ่งเล็กน้อยที่เราต้องการไม่อยากให้พระองค์ต้องเสียเวลาไปมากกว่านี้พี่น้องครับเหมือนอย่างที่คุณต้องได้บอกบอกว่าอย่ายิ่งในการอธิษฐานแม้สิ่งนั้นดูเหมือนท่านคิดว่าเป็นสิ่งเล็กน้อย พี่น้องครับอย่าเอานี้ัยขี้เกงใจมาใช้ในการที่ฐานกับพระเจ้าเองไหมครับเวลาท่านอธิษฐานกับพระเจ้าบอกเลยเป็นอีลูกช่างขอไปเลยขอทุกอย่างขอทุกสิ่งทุกอย่างไอษฐานทูลความในใจของท่านทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องครับผมอยากให้ท่านคิดแบบนี้ลองนึกภาพตามผมนะครับเวลาท่านอธิษฐานเนี่ยให้ท่านนึกว่าเป็นเวลาที่ท่านมีสิทธิพิเศษที่ท่านกําลังเข็นรถเข็นช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าและมีกฎกติกาบอกว่าภายในเวลาหนาทีท่านจะหยิบอะไรก็ได้ พี่น้องท่านจะรู้สึกสนุกไหมครับหูพี่น้องจะเข็นไปเข็นไปแล้วหยิบอะไรหยิบอะไรได้ไปหมดเลยอะไรเล็กอะไรน้อยเราหยิบได้หมดเลยเช่นเดียวกันพี่น้องครับเช่นเดียวกันเวลาที่ท่านอธิษฐานท่านมีสิทธิพิเศษที่จะอธิษฐานได้ทุกเรื่องครับอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยว่านั้นน้อยหรือใหญ่หรือเล็กหรือน้อยอย่างไรก็ตามในความคิดของท่านแต่ท่านมีสิทธิพิเศษที่จะอธิษฐานอะไรก็ได้ท่านมีสิทธิพิเศษที่จะกําหนดเวลาเท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่เพียงแค่ห้านาที สิบนาทีก็ได้ยี่สิบนาทีก็ได้หนึ่งชั่วโมงก็ได้ผมอยากให้ท่านนึกแบบนี้ว่าเวลาที่อธิษฐานเหมือนการช้อปปิ้งที่แบบว่าหยิบอะไรก็ได้แล้วท่านจะสนุกในการอธิษฐานเอเมนไหมครับผมหลายคนบอกว่าอาจารย์ในโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีหรอกไม่มีอะไรถูกและดีและฟรีหรอกจริงๆมีนะครับของถูกฟรีและดีอย่างที่เราเห็นอย่างเช่น Google ถูกฟรีและดีไหมครับมีใช้ฟรีด้วยทุกวันเข้าอินเทอร์เน็ตใช้ได้เลยแต่ช้าก่อนครับ นอกจาก Google ถูกฟรีและดีมีอย่างอื่นถูกฟรีและดีกว่าก็คือ Google Play ก็คือตัวเราอาธิษฐานตัวเรานี่แหละอธิษฐานเอเมนไหมครับดีกว่าเยอะด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับให้เราบอกคนนข,ข้างบอกว่าพระเจ้าสนใจท่านในทุกเรื่องไม่มีเรื่องใดเล็กเกินไปสำหรับพระเจ้าเอเมนไหมครับเพราะพระเจ้าทรงห่วงใยท่านเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงรักท่าน เพราะว่าท่านนั้นคือแก้วตาและดวงใจของพระองค์เองไหมครับพระเจ้าสนใจท่านในรายละเอียดอย่าคิดว่าพระเจ้าคงไม่สนใจหรอกเรื่องๆๆนู้นเรื่องนี้อธิษฐานเลยครับพี่น้องครับเวลาผมไปทํางานถึงแม้งานนี้ผมทําอย่างเชี่ยวชาญทุกครั้งผมจะอธิฐานก่อนเสมอเพราะว่าไม่อยากให้ตัวเองรู้สึกหยิ่งไปไม่อยากให้ตัวเองรู้สึกว่าโอ้เราเรา,เราเก่งแล้วเราทําอะไรเราเราไม่เราไม่ต้องอธิฐานก็เราไม่ต้องเตรียมอะไรมากก็ได้พี่น้องทุกครั้งผมอธิษฐานเสมอ อกพระเจ้าถึงแม้ง,งานนี้ผมมาทามาแล้ว10บปี20ปีนะแต่ขอให้รู้ว่าวันนี้เราจะทําดีที่สุดเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เจ้าการทํางานที่มีคาวามสุขที่สุดก็คือการทํางานที่พระเจ้าทรงอยู่ข้างกเราพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเราเราจะอุ่นใจเ็นไ,ไ,ไหมครับและผมเห็นฟีดแบ็กเมื่อเราทํางานออกมาทุกครั้งพี่น้องครับได้รับคําชมเสมอไม่ใช่เพราะว่าเราดีแต่เราอยาบอกว่าพระเจ้าเราตั้งหากที่ทําให้เราเป็นแบบนี้เห็นไหมครับ ดังนั้นเองพี่น้องครับอย่าคิดว่าความต้องการของท่านเป็นเรื่องเล็กน้อยพระเจ้าสนใจท่านฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อห้าถึงเจ็จงให้จิตใจที่อ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวงองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วอย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆเลยเน้นตรงนี้ครับแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าวันนี้อะไรคือความปรารถนาของท่านบอกพระองค์เอเมนไหมครับอธิษฐานกับพระองค์ ด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์เจ้าทูลทุกเรื่องทูลทุกอย่างอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเอเมนไหมครับพระเจ้าสนใจท่านหนึ่งไม่แน่ใจว่าการอธิษฐานจะสร้างความแตกต่างหรือเปล่าโอ้คราวที่แล้วเรายัางอธิษฐานไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยครั้งที่แล้วก็อธิษฐานเผื่อน,น้องคนนี้บอกให้ฟื้นกับแย่ลงไปอีก ไม่รู้จะเสียชีวิตหรือเปล่าช่วงนี้ทํานองนี้ไม่เห็นมีอะไรแตกต่างจากเดิมเลยคราวที่แล้วก็ไม่เห็นผลคราวนี้อาหารอีกทําไมหรืออาจจะคิดว่าโอ้ยพระเจ้ารู้อยู่แล้วละ่ะอะไรเป็นอะไรพระองค์ทรงสัพพันญยูพระองค์ทรงรู้อยู่แล้วว่าเราต้องการอะไรเห็นไหมพ่อผีก็บอกบอกว่าก่อนที่เราจะอธิษฐานพระองค์ทรงทราบความในจิตใจของเราแล้วดังนั้นจะอธิษฐานเป็นาไมมันไม่แตกต่างอะไรหรอกพี่น้องครับผมอย่าบอกท่านว่าการอธิษฐานมันไปมากกว่าผลลัพธ์ที่ท่านคิดว่าท่านจะได้ เพราะการอธิษฐานคือการที่เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่าเป็นคริสเตียนที่อธิษฐานเพราะว่าติดพระพรพระเจ้าแต่ขอให้ท่านเป็นคริสเตียนที่อยากใช้เวลากับพระเจ้าเอเมนไหมครับแล้วพระพรจะมาถึงท่านเองแล้วพระพรจะมาหาท่านเองพี่น้องครับการอธิษฐานนั้นหลายคนบอกว่าไม่สร้างความแตกต่างผมอยากบอกว่ามันสร้างความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงครับเพราะว่าการอธิษฐานนั้นเป็นการทําสงครามฝ่ายวิญญาณเพราะว่าการอธิษฐานนั้นเป็นการพึ่งพาพระเจ้าไม่ได้พึ่งพาสติปัญญาความคิดของเรา พระเจ้าย่อมทำได้ดีกว่ามนุษย์ทำแน่นอนเอเมนไหมครับดังนั้นอธิษฐานกับพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าสนใจอยากให้เรามีชีวิตกับะองค์บางครั้งหลายคนบอกไม่เห็นความแตกต่างเพราะว่าอธิษฐานแล้วไม่ได้พระผีพูดไว้อย่างชัดเจนทำไมท่านอธิษฐานแล้วไม่ได้อ่านข้อนี้ครับยากอบทที่สี่ข้อสาท่านขอและไม่ได้รับเพราะท่านขอผิดหวังได้ไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาของท่านนี่คือยากอบทที่สี่ข้อสาวันนี้พี่น้องครับ ถ้าเกิดท่านทําอย่างที่ผมแนะนําอธิษฐานตามพระอภมษีแน่นอนเลยว่าท่านไม่เคยขอผิดแน่นอนเเมนไหมครับแต่นั้นเองพี่น้องท่านจะเห็นว่าพระพรนั้นจะสดใหม่เสมอๆในชีวิตของท่านทุกวันทุกวันเพราะว่าท่านอธิษฐานเป็นประจําเสมอๆนี่คือสาเหตุสี่ประการที่ทําไมว่าคนไม่อธิษฐานแต่นั้นเองเราจะมาดูข้อที่สองด้วยกันภาคปฏิบัติในการอธิษฐานว่าเราจะอธิษฐานอย่างไรบ้างข้อสอง อธิษฐานด้วยความจริงใจใส่ซื่อจากส่วนลึกภายในของท่านพี่น้องครับบางคนมักจะอธิษฐานโดยทําเสียงแบบผิดปกติจากความเป็นมนุษย์ไปเรียกพระองค์ซะเต็มที่เลยโอ้พระเจ้าพระมหาอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะอธิษฐานเหมือนเป็นการแสดงจินตนาการลองดูสิครับถ้าสมมติว่าลูกของท่านเดินเข้ามาหาท่านและพูดบอกว่าโอ้เจ้าผู้ปกครองบ้าน ข้าพเจ้าขอประทานอนุญ,ญาตออกไปเดินเล่นกับท่านสักแป๊บหนึ่งไดไหมหรืยสักเพลานึงได้ไหมพี่น้องครับคนเป็นพ่อของอึ้งหน้าดูเลยเอ๊ะทำไมลูกคนนี้มาแปลกๆเป็นอะไรหรือเปล่าพี่น้องครับอธิษฐานออกไปจากใจของท่านไม่ต้องแต่งเติมคาอะไรมากมายพี่น้องครับแทนที่ลูกคนนี้จะเดินเข้ามาวิ่งเข้ามาแล้วมากอดพ่อแล้วบอกว่าพ่อวันนี้ผมอยากเดินเล่นกับพ่อจังเลยเราไปออกเดินเล่นที่นอกบ้านกันไหม เช่นเดียวกันพี่น้องความจริงใจของท่านกับพระเจ้าเวลาที่ฐานขอให้ท่านอาธิษฐานแบบนี้พี่น้องครับดูตัวอย่างโมเสสโมเสสจริงใจกับพระเจ้ามากพอพระเจ้าให้ไปทาบางสิ่งบางอย่างโมเสสบอกไม่ได้ม่ได้เป็นอะไรตามที่เขาคิดเลยเดินเข้าไปเลยนะครับในอพยพบทที่ห้าข้อ22ถึงยี่สาโมเสสจึงกลับไปทูลพระเจ้าบอกว่าพูดตรงๆเลยนะครับข้าแต่พระเจ้าเหตุฉไฉนพระองค์ทรงทํารุนแรงแก่ชนชาตินี้อมต่อว่าพระเจ้าเลยนะพูดตรงๆง,งเลยนะทําไมพระองค์ทาแบบนี้เล่า เหตุไน,นพระองค์จึงทรงใช้ข้าพระองค์มาถามอีกนะข้าแต่พระเจ้าตั้งแต่ข้าพระองค์ไปเฝ้าฟาโรห์และทูลในพระนามของพระองค์แล้วฟาโรห์ก็ทําทารูณแก่ชนชาตินี้ส่วนพระองค์ก็ไม่ได้ช่วยประชากรของพระองค์ให้พ้นจากความทุกข์เลยโงเสด็ข้าไปพผู้แบบนี้ตรงๆกับพระเจ้าพี่น้องครับแน่นอนว่าเราอยากจะเป็นคนของพระเจ้าอธิษฐานนมัสการพระเจ้าใช้คําที่สวยหรูงดงามเพื่อให้เกียรติพระเจ้าแต่สิ่งที่พระเจ้ามองที่สุดคือจิตใจของท่าน แต่สิ่งที่พระเจ้ามองคือความจริงใจของท่านที่ท่านพูดออกไปเอเมนไหมครับท่านต้องจริงใจกับพระเจ้าพระเจ้ามองที่ใจครับมัทธิวบทที่6ข้อหาถึงเเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนคนหน้าซื่อใจคดแต่นั้นเองพี่น้องพระเจ้าทราบอยู่แล้วว่าความปรารถนาของท่านคืออะไรจริงใจกับพระเจ้าพระองค์พระองค์ร,งรักคนที่จริงใจเหมือนเพลงเพลงหนึ่งนะครับที่ร้องเพลงนะครับผมก็จําไม่ได้นะครับ อยากเจอคนจริงใจมีไม่แถวนี้นะครับไม่รว้เป็นเพลงอะไรนะครับผมค,คุ้นหูแต่เป็นเพลงอีสานแน่นอนเพราะมันติดอยู่ในชีดผมตลอดนะครับแต่ใน,นพระเจ้ามองหาคนที่จริงใจหวังว่าท่านจะเป็นคนนั้นเอเมนไหมครับเราอธิษฐานมาจริงใจกับพระเจ้าพี่น้องบางครั้งผมอธิษฐานกับพระเจ้าบางทีผมเล่นละครหมายเล่นละครหมายความว่าในความหมายผมก็คือว่าบางทีให้พระองค์ทรงเป็นเพื่อนบางทีให้พระองค์ทรงเป็นอ่เป็นพ่อของเรา และว,วิธีการสื่อสารกับเพื่อนกับพ่อมันจะต่างกันแล้วสนุกดีนะพี่น้องสนุกดีมากเลยนะครับดังนั้นเองพี่น้องลองไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของท่านดูเอเมนไหมครับอธิษฐานแบบนี้ครับด้วยความจริงใจดังนั้นเองพระเจ้าสนใจความจริงใจของท่านมากกว่าคําที่ท่านพูดพี่น้องครับและว,วิธีการอธิษฐานของเราผมยกตัวอย่างเช่นผมได้ยินว่าแต่ละคนจะมีวิธีการพูดการสื่อสารที่ไม่เหมือนกันผมได้ยินคำพยานของคริสเตียนคนหนึ่งนะครับเขามีลูกทั้งหมด6คน เขาบอกบอกว่าแต่ละคนนั้นมีเอกลักษณ์ที่ต่างกันเหลือเกินมีวิธีการพูดการสื่อสารที่ต่างกันลูกคนหนึ่งต้องอ่านหนังสือด้วยกันสักพักก่อนแล้วเขาค่อยจะมาเปิดใจคุยกับเรานั่นคือลูกคนแรกลูกสาวอีกคนหนึ่งเงียบทั้งวันเลยแต่พอเวลาสามทุ่มเมื่อไหร่นะพอถึงสามทุ่ม 4, ถึงสี่ทุ่มเมื่อไหร่ตอนกลางคืนดึกๆนะเขาจะเข้ามาหาพ่อแล้วพูดู้ๆตลอดเลยลูกชายอีกคนหนึ่งชอบออกไปเดินเล่นกับพ่อคนนี้ขณะที่จับมือกันเดินไปเรื่อย เขาก็จะเริ่มคุยอะไรบางสิ่งบางอย่างให้พ่อเขาฟังแต่ละคนมีวิธีการสื่อสารไม่เหมือนกันรู้อีกคนนึงต้องทํางานให้หนักให้เหนื่อยซะก่อนแล้วพอเวลาเหนื่อยก็จะเริ่มมาคุยกับพ่อมาพูดกับพ่อเช่นเดียวกันกับการอธิษฐานของท่านครับพระเจ้านั้นรู้จักท่านเป็นอย่างดีจงเป็นแบบที่ท่านเป็นอธิษฐานอย่างที่ท่านเป็นไม่ต้องสรรสร้างอะไรอย่างมากมายจริงใจกับพระเจ้าเองไหมครับจริงใจกับพระองค์บางคน,อา,นอาจจะอธิษฐานออกเป็นเสียงเพลงก็ได้ บางคนอไอษฐานออกเป็นการเขียนก็ได้เขียนก็ได้นะครับบางคนอไอษฐานแล้วก็ส่งไปที่ไหนครับส่งไปไว้ในอ e ีเมลเก็บไว้ส่งไปไว้ใน Facebook เก็บไว้ก็ได้แล้วแต่ท่านจะมีวิธีการอไอษฐานแบบไหนพระเจ้าสนใจวันนี้นะครับผมอยากให้ท่านออกมาจากกรอบความคิดแบบเดิมๆที่ท่านรู้สึกว่าก่อนไปอธิษฐานกับพระเจ้าต้องคุกเข่าลงเอามือประสานกันส5องศาอย่าเอียงเดี๋ยวพระองค์ไม่พอพะทยไม่ได้ นะครับเริ่มต้นในการสารภาพบาปขอบคุณพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างก่อนพี่น้องครับออกจากกรอบนั้นไปและชีวิตท,ท่านกายอ้ฐานของท่านจะดีขึ้นเองไหมครับนี่คือประการแรกที่อยากจะหนุนใจท่านจริงใจกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าในแบบที่ท่านเป็นสื่อสารกับพระองค์แบบจริงใจจากส่วนลึกภายในเองไหมครับ2.2อธิษฐานขอสิ่งสําคัญและส่งผลต่อชีวิตของเราอะไรที่สําคัญในชีวิตของเราไม่ต้องเกรงใจพระเจ้าอย่าคิดว่าพระเจ้ายุ่งเกินไป เพราะสิ่งใดที่สําคัญต่อเราก็สําคัญต่อพระเจ้า,าด้วย,ยเอ่มนไหมครับพาะพระองค์ทรงสนใจเราตัวอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยลูกสาวบางคนอาจจะไปทําสิ่งที่ไม่ดีมาแล้วก็เก็บไว้ไม่บอกพ่อพอมาบอกพ่อทีหลังพ่อคงเสียใจแย่น่าดูพี่น้องครับความสําคัญของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันพี่น้องเราจะต้องเข้าใจตัวอย่างคนในบังพีอับราฮัมขอลูกซาโลมอนขอสติปัญญาโมเสสและแซมซันขอน้ําดาเนียลขอขอความสามารถในการแปลความฝัน เอลียาขอฝนดาวิดขอการยกโทษเปาโลขอพระเจ้าจัดการสิ่งที่เป็นรบกวนภายในจิตใจน้ําใหญ่ในชีวิตของข้าพเจ้าสาวกบอกขอให้ข้าพเจ้ามีใจกล้ามากขึ้นพระเยซูขอการเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้นในหมู่สาวกของพระองค์ความสําคัญของแต่ละคนไม่เหมือนกันอะไรที่สําคัญในชีวิตของท่านอธิษฐานสิ่งนั้นเเอเมนไหมครับถ้าลูกสําคัญต่อท่านอธิษฐานเผื่อเขาถ้าอะไรก็ตามสําคัญต่อท่านอธิษฐานเผื่อสิ่งนั้นครับแต่หวังว่าคิดได้จักจะสําคัญต่อท่านด้วยเอเมนไหมครับ อธิษฐานเผื่อใครได้จ,จากอธิษฐานเผื่อผู้นำอธิษฐานเผื่อเพื่อนผู้รับใช้อธิษฐานเผื่อพันธกิจที่ท่านทำเอเมนไหมครับพี่น้องผมเชื่อเลยว่าคออําอธิษฐานท่านไม่ต้องเหนื่อยครับขอให้ออําอธิษฐานทํางานแทนท่านขอให้ออําอธิษฐานเป็นตัวที่ทะลุทะลวงงานที่ท่านทําสิ่งที่ท่านเป็นห่วงความสําคัญที่ท่านเป็นห่วงจะสาเร็จเมื่อท่านคุกเขาเา่ารองอธิษฐานกับพระเจ้าความกังวนกระวายทุกอย่างฝากไว้กับพระเจ้าหนึ่งเปโตรบทที่ห้าข้อเจจงละความกังวลกระวายของท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายพระเจ้าห่วงใยท่านพระเจ้าห่วงใยเราเอเมนไหมครับบอกคนข้างว่าพระเจ้าห่วงใยท่านเอเมนไหมครับถ้าเขาไม่เชื่อบอกให้เขาดูตาแล้วท่านพูดอีกทีดูตานี่ยเราบอกพระเจ้าห่วงใยท่าน2.3อธิษฐานอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องทำอย่างไร1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ16-18 จง,จงชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีลูกาบทที่18ข้อหนึ่งพระองค์ตรัสคำอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟังเพื่อสอนว่าคนทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอไม่อ่อนละอาใจหลายคนอาจมีปัญหาคือไม่สามารถอธิษฐานได้ยาวๆระยะเวลานานๆผมมีวิธีแก้ให้ครับถ้าท่านรู้สึกว่าท่านอธิษฐานนานๆไม่ได้เปลี่ยนเป็นอธิษฐานทีๆแทน หมายความว่าอะไรไอ้ฐานห้านาทีหยุดโอ้รู้สึกนานเหลือเกินหยุดไปสักห้านาทีไล่ที่ฐานใหม่ห้านาทีถ้านึกไม่ออกนึกถึงผู้หญิงที่กินทั้งวันนะครับกินเรื่อยๆทั้งวันกินเรื่อยๆกินเรื่อยๆไอ้ที่ฐานแบบนั้นนะครับแบบนั้นเลยกินไม่เยอะแต่ฉันกินกินเรื่อยๆกินเรื่อยๆเช่นเดียวกันพี่น้องครับถ้าใดฐานรู้สึกว่านานเหลือเกินไอ้ฐานห้านาทีพอแล้วไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งห้านาทีใหม่าฐานใหม่พี่น้องว่าดีไหมครับดีอาจจะเป็น ความแปลกใหม่ในชีวิตของท่านก็ได้ไอ้ฐานนานไม่ได้แต่ขอไอษฐานทีๆเอเมนไหมครับไอ้ฐานในทุกอิริยาบถที่ท่านทําทําอะไรก็ไอ้ิีฐานจะอาบน้ําก็ไอ้ฐานจะนอนก็ไอ้ฐานไอธิษฐานไปเลยครับพี่น้องพี่น้องลองคิดดูสิครับถ้าเกิดสมมติว่าหนึ่งชั่วโมงทั้อไอษฐานครั้งหนึ่งก็อย่างน้อย24ครับไอษฐานแหละหรือครึ่งชั่วโมงไอษฐานครั้งหนึ่งพี่น้องว่าเยอะไหมครับโอ้เออเยอะกว่าปัจจุบันที่เราไอ้ฐานอีกนะหัวข้อธิษฐานเนี่ย แต่นั้นเองพี่น้องไอ้ฐานนานไม่ได้ก็ไอ้ฐานทีๆซอยย่อยๆไปแต่ไอ้ฐานอย่างต่อเนื่องหมายความว่าผมให้หลักนี้ครับหลักคําว่า push p u s สิงคโปร์แล้วก็ h หมายความว่า pray until something h a p p e n อธิษฐานจนกว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเอเมนไหมครับถ้าพระเจ้าไม่เปลี่ยนสถานการณ์ก็ต้องเปลี่ยนใจเราล,ละมันต้องเกิดขึ้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่าหยุดอธิษฐาน พระคัมภีร์บอกว่าอย่าอ่อนละอาใจในการอธิษฐานเอเมนไหมครับบอกคน,น,นข้างๆว่าพุชถ้าอาธิษฐานแล้วไม่พุชอย่าหยุดเอเมนไหมครับเมื่อพูดภาษาอังกฤษแล้วพี่น้องพูดภาษาอังกฤษกับคน,น,นข้างๆดีครับพุช play until something happen keep on playing to the Lord อ้ตั้งแต่ไปอยู่ชนบุรีภาษาอังกฤษดีขึ้นแน่แน่ ถ้าไม่พุชแล้วอย่าหยุดเอเมนไหมครับถ้าไม่พุชแล้วอย่าสต็อปเอเมนไหมครับแต่นั้นเองพี่น้องครับถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่าหยุดอย่าอ่อนละอาใจเพราะว่ามันเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณกําลังต่อสู้อยู่พระเยซูเตือนเลยบอกว่าอย่าอ่อนละอาใจจงขมักขม้นอธิษฐานอยู่เสมอพระเจ้าเตือนตลอดย้าตรงนี้ตลอดแต่นั้นเองใครที่ไม่อธิษฐานแสดงว่าชีวิตท่านท่านยังไม่ห่วงเลยแต่นั้นเองพี่น้องแล้วท่านจะห่วงคนอื่นได้อย่างไรห่วงลูกห่วงหลานห่วงคิดถาจักได้อย่างไร ให้ฐานเสมอๆอย่าหยุดเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะให้ท่าน2.3สุดท้าย2.4ครับที่เราเห็นวิธีการธิษฐานคือพี่น้องเมื่อท่านธิษฐานไปท่านต้องฟังด้วยเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งแต่ว่าผมผมเห็นในชีวิตของเราทั้งหลายในชีวิตของคริสเตียนหลายคนทําน้อยจริงๆพี่น้องครับถ้าวันนี้ถ้าท่านสั่งภรรยาที่บ้านท่านอย่างเดียวที่รักซักผ้าหน่อยที่รักเอาเสื้อไปรีดด้วย ชิรักทำกับข้าวด้วยเอออย่าลืมล้างจานนะพี่น้องคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับจานลอยมาเลยจานบินดัง <c oughs> นั้นเองพี่น้องท่านจะรู้สึกยังไงครับถ้ามีแต่คนสังส่งสังส่งสังส่งสั่งสั่งท่านอย่างเดียวเรารู้สึกบอกโอ oh, ้เราเป็นเราเป็นท่านหรือเปล่าเนี่ยเราเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยพระเจ้าอยากจะคุยกับท่านพระเจ้าอยากจะพูดกับท่านการอธิษฐานคือการพูดสองทางฟังพระเจ้าด้วยเอเมนไหม,มครับ หลายคนไม่ได้ฟังหลายคนฟังพระเจ้าเงียบเลยนะไม่ใช่หลับนะฮะอย่าคิดว่าเขาหลับนะบางคนฟังพระเจ้าจริงๆอธิษฐานเสร็จแล้วฟังพระเจ้าพระเจ้าต้องการจะพูดกับเราบางครั้งเป็นเสียงแผ่วเบาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ยามรอยอธิษฐานแต่น่าเศร้ามากที่หลายคนไม่ฟังน่าเศร้าจริงๆหลายคนไม่ได้ยินแต่นั้นเองพี่น้องเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วรอรับคําตอบด้วยเอเมนไหมครับพระองค์จะตอบอีเมลท่านเร็วมาก เมื่อท่านอาธิษฐานไปผมเช,เชื่อว่าพระเจ้าตอบท่านแต่ว่าท่านเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วท่านจะรู้สึกกงังวลกังวายไม่เห็นความแตกต่างเลยเพราะท่านไม่ได้เปิดสัญญาณรับคําตอบจากพระเจ้าไว้เมื่อท่านอาธิษฐานเสร็จท่านอา,านจจะรู้สึกไว้วางใจก็ได้เพราะว่าได้ยินแล้วพระเจ้าตอบแล้วเมื่ออธิษฐานแล้วจงเชื่อว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นจร,จ ung, จริงๆเงห็นไหมครับคาพูดของท่านมีสิทธิอานาจดังนั้นเองคาอธิษฐานของท่านจะมีสิทธิอานาจมากสักเท่าไหร่ ถ้าเรากล่าวอะไรบนสวรรค์ก็จะกล่าวบนโลกด้วยกล่าวอะไรบนโลกก็จะกล่าวบนสวรรค์ด้วยนี่คือสิทธิอํานาจที่พระเจ้าให้กับท่านแต่นั้นเองพี่น้องครับเราต้องอธิษฐานแล้วก็ฟังพระเจ้าฟังพระองค์บ้างเอเมนไหมครับพระองค์อาจจะบอกลูกลูก,ลกฟังเราบ้างเราอยากจะพูดบางสิ่งบางอย่างกับเจ้าแน่นอนว่าพระเจ้าพูดผ่านทางอะไรต่างๆได้หลายสิ่งหลายอย่างผ่านคนผ่านผู้นําผ่านพระเจ้า,รจาหรือผ่านสถานการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นก็ได้ขณะนั่งรถกลับบ้าน พระเจ้าก็ยังพูดกับท่านได้ขณะเปิดวิทยุอยู่พระเจ้าก็ยังพูดกับท่านผ่านเพลงได้เช่นเดียวกันพระองค์ทรงมีทุกวิถีทางที่จะพูดกับท่านเอเมนไหมครับดังนั้นเองพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจท่านเปลี่ยนวิธีการอธิษฐานรู้จักพระเจ้าผ่านการอธิษฐานไม่ใช่หัวข้อมันซ้ําๆเดิมๆแต่วิธีการอธิษฐานท่านควรจะเปลี่ยนไปอธิษฐานนานไม่ได้เปลี่ยนไปอธิษฐานแบบทีีทอธิษฐานไม่รู้จักอธิษฐานอะไรอธิษฐานตามพระจะพระเจ้า และท่านจะปรับปรุงการชีวิตกายฐานของท่านมากขึ้นเรื่อยๆมีอยู่เรื่องหนึ่งครับสุดท้ายนี้ที่ผมอยากจะเล่าให้ท่านฟังที่บนสวรรค์มีห้องห้องหนึ่งชื่อห้องแห่งพระพรเมื่อทูตสวรรค์ได้นําคริสเตียนที่จากโลกนี้ไปแล้วทูตสวรรค์ก็พาคริสเตียนเหล่านี้ไปแนะนําห้องต่างๆว่ามีห้องอะไรบ้างบนสวรรค์และเมื่อเดินมาถึงห้องห้องหนึ่งซึ่งห้องห้องนั้นมีกล่องอยู่กล่องหนึ่งทุกคนจะมีกล่องประจําตัวอยู่กล่องหนึ่ง และก็มีชื่อของแต่ละคนติดไว้อยู่บนกล่องนั้นเมื่อสองคนนี้ก็คือนายขอถูกนามสกุลอย่างนานไม่ย่อท้อก็รีบไปดูที่กล่องของตัวเองไปดูว่าโอ้หมวดชื่อของเราอยู่ที่นี่ก็ไปหยิบกล่องของตัวเองมานายขอถูกนามสกุลยาวนานอย่างไม่ย่อท้อเมื่อหยิบกล่องมาดูทำไมไม่มีพ่อพอนอยู่ในกล่องเราเลยก็เริ่มรู้สึกเสียใจ แต่ถ,ถัดไปนั้นมีอีกคนหนึ่งชื่อว่านายนานๆขอนามสกุลตอนขอแล้วหลับเจอกล่องของตัวเองดีใจโอ้โหมีพระพรเต็มกล่องเลยโอ้เหเรานี้โอ้ขอบคุณพระเจ้านะขนาดไม่ที่ฐานพระพรยังเยอะขนาดนี้พี่นับเดินสวรรค์เดินไปเบิร์ดกะลงทีนึักบอกช้าก่อนช้าก่อนจริงๆกล่องนี้ก็คือกล่องพระพรเป็นกล่องพระพรที่เหล่านั้นเตรียมไว้ให้ใหกับเจ้าบนโลกมนุษย์ไม่ใช่อยู่บนสวรรค์ เหตุที่กล่องพระพรมันอย,อยู่เต็มอยู่ก็เพราะว่าท่านนั้นไม่ได้ขอเราเลยเราก็เลยไม่ได้หยิบไปให้ท่านสักอย่างหนึ่งเหตุที่ท่านไม่ได้พระพรที่อยู่ในกล่องเลยเพราะว่าท่านนั้นขอผิดตังหาาบางลงซะไอ้นานๆขอเมื่อขอแล้วหลับคนนี้ก็รู้สึกเศร้าใจเลยนึกว่าเราขึ้นสวรรค์ไปแล้วพระองค์จะมีโบนัสมีกล่องพระพรให้แต่นั้นเองพี่น้องครับท่านไม่ได้รับพระพรเพราะว่าท่านไม่ได้ขอและท่านไม่ได้รับพระพอรอีกเหตุผลหนึง่งเพราะว่าท่าน ขอผิดดังนั้นเองวันนี้พี่น้องครับขอให้พระพรน,นั้นที่พระเจ้าจะให้เหล่านั้นลงมาบนโลกนี้เยอะๆเอเมนไหมครับอย่าอยาให้เรารู้สึกว่าพระพรไม่เกิดขึ้นในชีวตเพราะเราไม่ได้ขอหรือเราขอผิดวันนี้ผมหวังว่าท่านจะรู้จักพระเจ้าผ่านพระวจะนะพระเจ้าตอนนี้ผ่านวิธีการที่ผมเสนอแนะให้อาจจะมีอีกหลายวิธีแต่ผมเชื่อว่าวันนี้การธิษฐานในชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปและการธิษฐานในเครือจักรของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปดีมากขึ้นเรื่อยๆ้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับ ผมจะไม่สบายใจเลยถ้าบอกว่าคิดรจักรของเราทาไมแย่เรื่องนี้ไปที่นู่นดีกว่ารู้สึกดีพี่น้องครับผมชอบอยู่ในที่ที่มันไม่พร้อมเพราะว่าที่ที่ไม่พร้อมนี่แหละถ้าเรารู้สึกมีอะไรดีผมจะมาสร้างที่นี่เพราะว่าที่นี่เราช่วยกันสร้างคิดจักรให้แข็งแรงเราไปช่วยคนที่อ่อนแอให้แข็งแรงเอเมนไหมครับแต่นั้นเองผมจะดีใจมากถ้าผมเป็นคนที่สร้างประวัติศาสตร์ณที่แห่งใดที่แห่งหนึ่งผมจะไม่ดีใจเลยถ้าผมไปที่ที่พร้อมอยู่แล้วและผมก็ไปเพียงแค่ไปนั่งคิดรจัก แล้วก็แค่ถวายทรัพย์ทําหน้าที่คริสเตียนตมมัธยมประ้าจบแล้วกลับบ้านผมอยากให้ท่านใช้ศักยภาพที่ท่านมีเพื่อเกิดจักอย่างเต็มที่เอเมนไหมครับแต่นั้นเองผมเชื่อว่างานพระเจ้ามีอีกเยอะขอให้ท่านอธิษฐานอย่างเอาจริงเอาจังขอให้ท่านทุ่มเทเพื่องานพระเจ้าและท่านจะรู้ว่าท่านจะรู้จักพระองค์ผ่านงานที่ท่านทําและที่สําคัญผ่านสิ่งที่ท่านอธิษฐานด้วยเอเมนไหมครับขอพระเจ้าอวยพรท่านให้ท่านมีพระพรอย่างเต็มที่พน้องผมอยากให้ท่านสงบใจที่ฐานกับพระเจ้า จริงใจกับพระเจ้า